ถึงขั้นต้องพนมมือไหว้กรรมกรข่าวคุยนอกจอปลิวอีกแล้วหลังสรยุทธเอ่ยถึงชื่อคนนี้เอาอีกแล้วสำหรับรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอหลังเปิดรายการพูดเรื่องราวข่าวสารทั่วไปโดยเริ่มเปิดประเด็นนายคิมสิริวิชัยกรรมการกำกับดูแลก,กิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกรรมการผู้อำนวยการบริษัทอินททสจำกัดมหาชนโฮลดิ้งซึ่งเป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นในทีวีและเป็นคนเซ็นเอกสารบันทึกการประชุม โดยคุณสัญยุทธ์ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าคิมยังอื่นเพราะผ่านไปสามวันแล้วตั้งแต่มีหนังสือบอกจะตรวจสอบเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ประธานคิมก็ยังนิ่งอยู่ถ้าไม่เรียกว่าคิมยังอื่นแล้วจะเรียกว่าอะไรจากนั้นก็มีการกล่าวถึงแมวที่รับเข้ามาใหม่อย่างเลออทันใดนั้นเองคลิปก็ตัดไปแบบงงฮ่าฮ่า อย่างไรก็ตามรอบนี้แม้คลิปตัดในช่วงต้นทางรายการจึงเปิดไลฟ์ใหม่อีกคลิปซึ่งทางด้านสรยุทธ์กับน้องไบร์ยัง,งงงๆอยู่ว่าคลิปปลิวเพราะอะไรแถมคลิปใหม่มีคนดูเพียง16คนเท่านั้นจากนั้นเฮียสรยุทธ์ก็กล่าวว่าท่านผู้ชมตอนนี้สิ่งเดียวที่จะทำได้คือพนมมือและสวดมนต์พร้อมทำท่าประกอบพลางไปด้วย เมื่อสวดมนต์เสร็จยอดคนดูเพิ่มเป็น300อก่อนที่จะพุ่งไปเป็นหลักหมื่นส่วนสาเหตุที่คลิปปลิวนั้นเฮียสรยุทธก็กล่าวกับน้องไบรท์แบบทีเล่นทีจริงว่าอาจจะเป็นเพราะเราไปพูดเรื่องซีรีส์เกาหลีท่านประธานคิมประธานคิมอาจจะโกรธเป็นรายการข่าวมาเล่นซีรีส์เกาหลีทําไมพูดจบสรยุทธก็ปล่อยให้น้องไบรท์จัดรายการส่วนตัวเองนั้นก็เดินออกนอกจอเพื่อไปเช็คว่าสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายของใครทําไมคลิปถึงปลิวทําไมคนดูน้อยลงได้ยินแว่แวๆว่าต้องไปเช็คถึงชั้นสิบของสํานักงาน เมื่อสรยุทธกลับมายอดคนดูก็พุ่งไปราวสองหมื่นแล้วส่วนสาเหตุที่คนดูยังไม่เยอะอาจจะเข้าใจว่าคลิปเก่าจบแล้วไม่รู้ว่ามีคลิปใหม่ฝั่งทีมงานก็ตะโกนบอกออกมาว่าไม่เกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตแน่นอน